ครับสวีดัสสวัสดีครับวันนี้พบกับครูย่านท่าพดครูยศตะข้ามนะครับการเสียงนะครับอาจจะมีไม่สดใสนะครับอันนี้มาเรียนตั้งแต่เช้านะครับอันนี้ครูย่านท่าพดนะครับเป็นนักเรียนนะครับป.3ทับ3และป.6ทับ1นะครับผู้ชายในทัศนะเฮ้ยทัศนศึกษาครับที่สยามเมืองนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับวันนี้เรายังไม่ได้ไปครับรอรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเด็กๆความรู้สึกเด็กๆนะครับอันนี้บรรยากาศนะครับเด็กๆกำลังรอคอยลอยคอรอลอยคอซีตอย่าพี่ครับมันกำลังเปิดคลิปอยู่อันนี้คือนะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้รถยังไม่มานะครับเพราะว่าไม่มีที่จอดรถจะมาจอดที่หน้าโรงเรียนนะครับตอนนี้ผู้ปกครองนะครับเป็นห่วงนะครับยืนรออยู่ครับให้นักเรียนนะครับไหว้พระนะครับประจำโรงเรียนขอพรให้ปลอดภัยให้อยู่บนรถมีสุขภาพแข็งแรงนะครับอันนี้คันที่15นะครับอย่าลืมนะครับ15ตอนนั้นมันก็เป็นอันนี้คันที่16ครับนั่งลงเลยครับแล้วรถคันที่17นะครับถึงกับขนาดแค่นี้จะแค่ซ้อน8ครับแค่ซ้อน8เข้าบ้านแค่นี้ยัง15นาทีเลยอ่ะเพราะว่าปกติทุ่มนี้เป็นบรรยากาศเฮ้ยบรรยากาศลอยคอรอคอตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาใหญ่ครับตอนนี้เรากำลังขึ้นสะพานแขวนพระราม9นะครับตอนนี้แม่น้ำเจ้าพระยาสปีดโบ๊ทมีน้ำท่วมถนนมีที่จอดรถตื่นตอนนี้นักเรียนนะครับตื่นเต้นมากเลยครับสปีดโบ๊ทพูดดีๆครับตอนนี้เรากำลังถ่ายทำอยู่นะครับตอนนี้เราเจอสปีดบอสนะครับเรือลากจูงนะครับเราเจอสปีดบอสลากจูงนะครับสปีดบอสจะไม่ได้ด้วยฝั่งนี้เป็นฝั่งเข้าไปทางกรุงเทพฯพระนครนักเรียนนะครับเขาก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับไม่เกิดมาไม่เคยเห็นเรียกว่าสยามมีมิตรครับเด็กชายผมสยามมีมิตรเขาจะโตขึ้นเขาจะทำงานในเทศกิจนะครับเพราะว่าเขาชื่อเทศกิจแม่ชื่อว่าทำอะไรครับรักครับคุณรักครับนิดหนึ่งค่ะพี่ตาพันตาเลยค่ะพันตาเลยค่ะน้าไปดูเงี้ยนี่สยามนิรมิตนะครับตอนนี้เรามาถึงแล้วสยามนิรมิตนะครับนะครับมีนะครับรถอนุบาลนะครับคุณแม่คุณครูบาสนะครับมาถึงครูบาสกับบอลมาหน่อยเดี๋ยวอนุบาลมาหน่อยกับเด็กป.2 แม่ครับมีรถตั้งแต่คันที่1ถึงคันที่8นะครับถึงแล้วนะครับเขาถึงเบอร์เนี่ยนักเรียนท่าข้ามเคยมานะครับเมื่อประมาณ
หลายปีที่แล้วนะครับแล้วเราจะดูนะครับความแตกต่างนะครับนะครับเด็กอนุบาลนะครับอันนี้ห้องครูแอนิต้าอานิแตนนะครับนี่ครับมีเด็กไปได้อาชีพหรือเปล่าไม่รู้แต่แล้วก็มาเนี่ยโรงเรียนนี้เลยมีโรงเรียนอื่นด้วยนะครับโรงเรียนดาวเจ้าขอตกกุ้งแดงไปเลยเฮ้ยเขาขี่แล้วจุกจุกมาเก็บอุปกรณ์ขึ้นมานะครับเด็กแค่สาดเดินอย่ามาว่าครูครับเป็นเกมเอาไว้จัดครับตอนนี้เรามาถึงนะครับกำลังรอคอยคอยคอนะครับครับตัวจริงสิครับครับด้านหน้าเข้านะครับมีครับประติมากรรมนะครับตัดในป่าหิมพานต์นะมีช้างตัวจริงของจริงโง่โง่โง่ฮู นักเรียนรู้สึกตื่นเต้นนะครับนะครับนักเรียนอันนี้ช้างของจริงนะครับเฮ้ยสวัสดีพี่เขาดิพี่เขายืนอยู่ตู้บ้านชนบทไทยไปก่อนอันนั้นผีจักรตัวที่สามใหญ่ใช่ครับไม่หนูว่าตูดช้างมากกว่าไม่รู้สึกครับไม่เหม็นไม่ตื่นเต้นเลยครับไม่ดีใจครับมาตูดช้างตื่นเต้นแต่ตูดช้างมาหาเลยครับตื่นเต้นไหมครับมาเที่ยวครั้งแรกค่ะพวกไหมคะโอ้ยเดินใกล้กันนะครับเดินใกล้กันดูนะครับห้ามมาจับกลุ่มนะครับตูดไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้นักเรียนนะครับใครไม่เคยเห็นช้างครับดูไว้นะครับตัวนี้เราเนี่ยตัวพี่ตูดช้างให้ตัวเราพี นี่เรากำลังจะเข้ามาในหมู่บ้านชนบทไทยสวยมากเลยเราก็จะเข้าไปชมการแสดงมีไปดูที่เขาว่ามีอะไรที่ตรงกลางนี่ตรงนี้เป็นแผนที่ไม่ขายให้เด็กหญิงเลือกหาพรนะครับเป็นคนอธิบายอธิบายครับคุณรู้สึกไงครับดีครับคุณครูคุณพัฒน์รู้สึกไงครับมาดูครับลูกดียังไม่ได้เจออะไรนะครับเป็นอะไรครับคุณยศมีแสดงไหมมีสิครับตอนนี้แสดงจระเข้มีไหมมิไม่มีครับมีนอนฟ้าไม่ใช่ฟ้าเซนนี่เราดูเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านชนบทไทย
อย่าจับลูกเลยครับนะครับนะครับมีข้อแม่ไอ้พ่อแม่นะครับว่านักเรียนห้ามไปแตะต้องนะครับของเขานะครับอันนี้เป็นบัตรให้นักเรียนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลอมฟางครับลอมฟางนี่ดูลอมฟางดูบัตรชมการแสดงเอาแล้วไหมเฮ้ยมีขี้หมูด้วยนี่ราคาแพงนะครับไม่หายากสามร้อยสามร้อยสามร้อยอันนี้ทั้งหมดนี่ราคาเป็นพันไม่ถึงพันครูเอาแค่เอามาจากบ้านนอกเอามาขนไม่ได้ไงครับเอาก็หารถบรรทุกไงเอาจ้างรถบรรทุกแพงไหมครับไม่จ้างครูรถเราซื้อเอาเนี่ยครับอะไรครับคุณพงศกิจอธิบายนะครับนี่คือสยามปีนี้อ่านที่อ่านบ้านเลยครับเด็กใครนี่เนี่ยสุธิพงศ์ครับสุธิพงศ์อ่านที่บ้านอะไรเนี่ยบ้านใจของลูกเก่าบ้านไทยของลูกเก่าที่บ้านไทยภาคกลางหน้าอะไรเนี่ยหน้าไทยครับหน้าแรงอ่านภาษาอังกฤษดิครับจะออกหน้าไหนโซนหน้าหนาวไอ้หวังนักเรียนครับดูดีๆนะครับดูดีๆดูไม้นะครับมั่นคงไหมนะครับหน้าบ้านให้เราดูนะครับดูว่าไม้มีความแน่นหนาหรือเปล่าครับนี่เห็นไหมครับไม้จะผุนะครับนี่ไม้จะหักเราต้องดูน้ำหนักเราด้วยครับปีกชายอะไรเนี่ยอย่าที่พร้อมกันดูใครแตกเป็นภาคกลางภาคกลางเรือให้ผ่านไหมผมเรือให้ผ่านไหมเขาเรียกพี่มันเดินเรือให้ผ่านไหมไอ้คนไปเดินเลยขวาเดี๋ยวเขาก็ลงมาทางนี้ดูจับดีๆนะครับแล้วคุณครูจะแยกตัวไปถ่ายข้างล่างครับทำพิฆาตนะไม่เรียกว่าถ่ายนะครับคุณสุภาพอันนี้ใต้ถุนบ้านนะครับใต้ถุนบ้านรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะครับครูยอดอันนี้เป็นเครื่องครับเครื่องมือการเกษตรน่าจะเป็นเครื่องสีข้าวนะครับก็เป็นเครื่องครัวนะครับเครื่องครัวมีมะพร้าวมีหอมกระเทียมพริกเดี๋ยวดูตัวอย่างระเบียงหน้าบ้านใช่ไหมสมมติว่าข้างล่างเป็นน้ำก็จะมีระเบียงไม่เยอะไปน้ำให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับว่าบ้านเรือนไทยเราส่วนใหญ่จะมันหนุกกลัวมากเลยอ่ะบ้านเรือนไทยจะอยู่ติดน้ำเรือกระโดดครับคุณเห็นชัดเจนเลยครับวีดีโอจับภาพตลอดเลยผมไม่ได้โดดแต่เสียงยังไงครับนี่บ้านเป็นแบบไทยๆนะครับตรงกลางมีน้ำรู้สึกว่าคุณเหงื่อออกคุณไม่สบายแล้วครับเป็นอะไรบอกคุณครูนะยศถ้าเราโดดลงไปจะจมน้ำไหมไม่จมน้ำตื้นครับมีขี้เลนนิดนึงอุ้ยโดดมาเดือดเนี่ยไม่เห็นเลยเฮียนั่งเฮียนั่งเดี๋ยวนี่ปลาอะไรนะคุณเมื่อก่อนคุณลืมใช่ไหมคุณยศใช่ปากกระโดดโอเคอยู่ที่บ้านก็มีเยอะเอามันเป็นเล็กกว่าจะกินนะ
จะไปเราจะไปดูนะครับบ้านภาคต่อไปนะครับว่าเป็นภาคอะไรขี้คู่เนี่ยทำไมของผู้ชายนี้สร้างตรงนี้เป็นต้นข้าวนะครับต้นข้าวข้าวของจริงนะครับไม่ตอบจับจมูกไหมต้นพุทธนะครับต้นพุทธต้นมะละกอให้มะละกอปักต้นต้นไม้นะคะรถเร็วเนี่ยผมว่างโมเนี่ยไปสำหรับให้คนแก่อธิบายสิครับอธิบายไปดิอธิบายแล้วเจอพบเห็นอะไรพบหินน้ำข้าวในจังหวัดมีหน้าข้าวอันนี้เลยครับต้นอะไรครับเนี่ยต้นเรื่องมีลูกด้วยไม่รู้ครับครับอันนี้อะไรครับครับอะไรไม่เขียวครับอันนี้พริกอันนี้น่าจะเป็นพริกนะครับมีใบกะเพราด้วยพริกประดับเหลือเนี่ยพริกม่วงอ่ะพริกม่วงม่วงไม่มีม่วงใครก็ได้ถ่ายรูปให้ส่งให้หน่อยดิถ่ายได้เอากล้องมาถ่ายได้ถ่ายได้ยังนะครับอันนี้ก็คือกระเพราอันนี้นะครับบรรยากาศสวนๆนะครับเดี๋ยวเผื่อบ้านคุณยศข้ามจะไปทำแล้วก็เต็มเลยทำบ้านแบบนี้ได้ดอกไม้เดี๋ยวเราต้องดูนะครับดูมันจะพังไหมครับไม้เนื้อแข็งนะครับทำไมเดินวนกลับไปทางนู้นไม่ดูทางนี้ครูจะครูจมน้ำครูทำยังไงจะลึกทำไมไอ้โต๊ะโดดไปดิตายเลยเหยียบบอมบาไม่ดีเด็กอนุบาลเดินดูเรียบร้อยนะครับนั่งพักก่อนสบายสนุกมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่พามาเที่ยวค่ะโอเคค่ะป๊อกเอาไปนั่งที่ไหนวนกลับวนกลับแข่งอะไรก็ไม่รู้วนกับพี่เดินไม่ได้เดินดูบ้านเนี่ยภาคเหนือภาคเหนือถือมาผมจะถือไหมครูถือถือนี่นะครับผมขอเพื่อนอันนี้เป็นสารปลาตะเพียนนะเก็บไปเลยวัดดีด่วนวัดดีด่วนพอชื่ออะไรครับแบกพอชื่ออะไรอันทริสันลิกานนท์ยานันเหรอเบียดูดิไม่ก็ถูกเรียงลงกันด้วยนี่เอ็งคือ3ทับ2งานนะครับที่จังหวัดเลยนะครับด่านทรายผียายโขนเอ้ยผีตาโขนอันนั้นพี่ตาโขนนะครับพี่ตาโขนไม่ใช่ตาหมูลูกน่ากลัวนะพี่ตาโขนนะครับเขาก็คุณด้วยกันค่ะเขานึ่งข้าวเหนียวเสร็จเขาก็เลยไม่มีอะไรทำก็เอาที่นึ่งข้าวเหนียวมาทำหน้ากากแล้วก็เอาวิญญาณอันทั่วลายมาใส่ในหน้ากากนะครับแล้วก็เอาวิญญาณเอาไปทิ้งเป็นประเพณีของอำเภอด่านทรายน่า
จังหวัดเลยไปเลยไปต่อไปเราเข้าสู่เมืองหนองแคนแดนอีสานจังหวัดอะไรเนาะนี่จังหวัดขอนแก่นนะครับใช่ไหมลูกคุณลูกใหญ่ขนาดไหนหรออ่านี่คนใหญ่ครับอย่าจับนะครับอย่าจับคุณสายวนครับอย่าเถียงกันครับบอกให้วนกลับด้านบอกแมวไปอยู่ใหญ่อ่านั่นเป็นบักอีตูนนะฮะอีตูนบ้านไทยภาคอีสานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหูอ่ะหูไม่ได้บอกว่าหูดำไม่ได้บอกว่าหูไม่ได้บอกอะไรแล้วมีดิพินนะครับดิพินมีแคนหูกำลังหูแล้วอ่ะเฮ้ยแม่บอกว่าหูไม่หูเสือหูเสือไม่ได้มีนะร้องมายางมาหมดเลยเดินมาครับเดี๋ยวเราไปสู่บ้านภาคอีสานอันนี้เรียกว่าพินนะครับพินอีสานพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้เพราะพินนะครับพินมีสามสายเดินทางสายกลางข้างในมีเด็กแม่แม่เตี๋ยวเรียบไม่ดีนะครับดูดีนะครับเดี๋ยวก่อนครับดีนะครับไม่ใช่ว่ะโอ้คิดถึงทำไมพอแล้วผมอยากถึงแล้วกระเป๋าก็เลยไม่พอเว้ยใครคิดถึงกระเป๋าคุณเลยเนี่ยไอคิวพัฒนาคนคุยกันโดเฮ้ยดีเขาก็เสียหายนะครับอันนี้คือผีตาโขนห้ามจับนะครับเนี่ยจับเขามีอันนี้อยู่ข้างในมีเทพเจ้าอยู่ข้างในห้ามไปจับดีๆฮะอันนี้โอ่งนะครับโอ่งมอนนะครับโอ่งคนมอนนะครับอันนี้เป็นโอ่งของคนมอนแต่มาไว้ภาคอีสานอันนี้ผลิตที่สามโคกเดินดีๆนะครับเดินดีๆเดินดีๆครับสมัยก่อนจะภาษาอังกฤษเดี๋ยวก็ศึกษานะครับเดินดีๆครับเดินดีๆดูเดินดีๆนะครับเดินดีๆจะขึ้นไหมนะในอีสานคุยนะคุยนะครับคุยนะครับนี่แหละตอนนี้เราอยู่ที่สยามมิลลิมิตรครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านไทยอีสานนะครับไทยอีสานขอเสียนะครับขอเสียครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับโอ้คู่มันเจ็บนะพี่ตั๊กสวัสดีครับไม่ได้ไปย้ายไปรู้สึกไงครับเดินมาดูตรงนี้รู้สึกดีใจมากนะครับดีเหมือนอันนี้ก็เป็นอะไรกันเนี่ยน้องไปด้วยอันนี้เป็นหน้าท่าเดี๋ยวจะเป็นลมใช่ไหมจะดูฟังนี่บ้านท่าเหนือนะครับอ
ดีครับเป็นไงภาษามันนี้เด็กๆเด็กๆบ้านในแบบเลยย่อตัวหน่อยนั่งลงค่ะพี่ขวัญเนาะนั่งลง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 ใครจะถ่ายนั่งไม่ลงใช่ไหมทำไมนั่งไม่ลงนั่งเคลิ้มตามองกล้องนะมองกล้องนะตามองกล้องอันนี้หมู่บ้านชาวเผ่านะครับหมู่บ้านชาวเผ่าอันนี้เข้าอยู่ภาคเหนือครับส่วนมากครับครูมันหนักเนี่ยพี่อันนี้ที่ตำข้าวนะครับอันนี้ครูนีนะครับครูนีโน้นบ้านพี่มันก่อนตามมันโน้นเพียงยอดอันนี้พวกดูนะครับมองค่ะผมเรียกว่าโคกดูไม่ใช่โคกดูค่ะนี่เขาเรียกโคกมองค่ะก็ดูก็มองครับโคกมองนะคะครับแล้วก็ไปเหยียบไม่ใช่โคกดูค่ะเดี๋ยวพี่เหยียบให้ไปเหยียบให้มันเด้งไปเด้งมานะครับโคกยศเขาไม่ให้เข้าไปเหยียบอ๋อไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าเพราะกันไว้นะอันนี้ไม่ให้เข้านะครับเดี๋ยวเราไปทำเองที่บ้านนะครับแต่เรียนนี่เขาเรียกว่าโคกดูไอ้โคกมองโคกมองเอาไว้ตำข้าวนะครับตำข้าวคุณวันทีนีจะเข้าไปนะครับไม่ได้ครับคุณสองยังเพิ่งไปโลกมองนี่คือคนไหนไม่มองใครจะดูเฮ้ยตลกจริงเลยอ่ะอนันดาเธอเล่นดิเฮ้ยเธอใส่วงอะไรอ่ะไปได้แล้วอย่าตามเดี๋ยวมาจกครับลวกลวนเอ้าห้ามจกลวกลวนเก็บให้เก็บให้มาตวนหยุดห้ามลงทั้ง6ตัวไปพอแล้วไม่ต้องถอดไปพอห้าไปทุกคนพอแล้วไปเข้ากลุ่มเลยเดี๋ยวเข้าไปดูค่ะเดี๋ยวกินข้าวก่อนอันนี้ยุงข้าวนะครับภาคเหนือนุ่นไม่ใช่อยู่ตรงนั้นด้วยหรอนุ่นตึกบ้านคนนะครับเข้าข้างบนนุ่นนะครับตัวนี้อยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับอยู่แถวพระรามเก้าบ้านภาคเหนือนะครับก็มันนี่อีกโถโอ้โหหันถ่ายอีกโถอยู่ไม่เข้าไปข้างในให้ไม่ให้ถ่ายนี่ถ่ายได้ชิคกี้พายขึ้นไปแล้วนั่นเลยสังเกตนะครับนี่เขาจะมีการเอาพระพุทธรูปประจำบ้านไว้ข้างนอกไหนคะต้องยื่นลงมาคือความเชื่อของภาคเหนือหรือว่าคนมอญเขาจะทำเขาจะไม่ให้พระอยู่ในบริเวณบ้านทำไมเขาเป็นความเชื่อครับเพราะว่าพระเขาได้อยู่ร่วมกับคนท่านเป็นปานันดัตต้องการ์ตูนเอาพูดอธิบายสิคะวันนี้เราก็จะไปดูบ้านนะคะอันนี้ภาคอะไรคะภาคเหนือค่ะภาคเหนืออันนี้เป็นภาคบ้านไทยภาคเหนือนะครับใครเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยอายพันดุลอันนี้เป็นคนบุรีรัมย์นะครับแต่ว่าซุ่มซ่ามบุรีรัมย์เลยบ้านอยู่สตึกแล้วโบก็เป็นคนบุรีรัมย์ใช่เป็นคนบุรีรัมย์โบใครอยู่ก็ทอหนึ่งเลยค่ะไอ้เดียวจะมึงเดินไม่เจอหรอกผมอยู่กับโบน้ำใหม่ไม่จะน้ำโบมีต้นชมพู่นะครับอันนี้เป็นเจดีย์นะครับส่วนมากเขาจะใส่อัฐิบรรพบุรุษนะครับอัฐิก็คือกระดูกก็มีอัฐิภาคเหนือก็มีกระดูกจะถ่ายกันไหมถ่ายอันนี้นะครับเขาไปทอผ้าขมาเขาไปทอตุ้งเกงในจับเบาๆครับถ้าเสียหายนะครับเราชาตินะครับเป็นชายโต้งอันนี้ฟักแปลงครับฟักแปลงนี่คือเด็กชายอ้นนะครับเด็กชายอ้นกับเด็กชายโต้งแล้วทำอะไรครับสองคนนี้ทำอะไรนี่คือเด็กหญิงปนัดดานะครับปนัดดา
ันนี้เป็นนักแสดงครับของโรงเรียนเมื่อวานแสดงของงานนะครับของงานใช่เต้นด้วยเขาเต้นแล้วก็เขาก็ยกมือแขนแจ็คแกล้ขึ้นท่าอินตัวนะครับเกือบล้มจะได้ไปอันนี้นี่รังต่อนะครับต่อหัวเสือถ้าเกิดมีตัวบางคนอาจจะโดนทำร้ายเนี่ยถ้าเกิดต่อต่อยเนี่ยหัวจะงอกเนี่ยครูโดนต่อต่อยหัวงอกนิดนึงครูย้อมผมหรือเปล่าอะไรครับเนี่ยต่อหัวเป็นเสือเป็นสิบกว่าปีเสือใบหญ้าเหรอใบกัญชาเหรอฮะใช่ค่ะกัญชาเหรออ๋อไม่ใช่ดอกใบตองอาสยองดอกใบเตยอาสยามดอกอะไรเนี่ยครูยอดลืมไหมเนี่ยจำปีดอกจำปีจำปามะลิลาเหรอโคลาอันนี้ลืมนะครับเดี๋ยวไปศึกษากันนะครับครูเขาไม่ฝากไว้เหรออ้าวอย่าไปกินนะลูกขมัดไว้ให้เราดูอย่าไปกินกินได้หรออันนี้บัฟฟาโล่เมื่อก่อนมันจะมีแม่ข้าวนี่ค่ะคุยโยถ่ายรูปได้ไหมคุยโยไดเดินไปเดินใกล้ๆกันนะอย่าหลงนะอันนี้เขาเรียกว่าใส่นะใส่รู้ข้างบนเลยดักปลาอันนี้ดักปลาทะเลใหญ่ปอนน้องปอนอยู่ปออะไรคะปอนทับสี่ปอนทับสี่เดี๋ยวน้องปอนจะมาหาดิเรียนเป็นฐานเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9นะครับฐานที่1ฐานพระเมตตาครับครับนี่เรียบร้อยครับอาเซียนอาพีสขอหน่อยสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรครับชื่อเด็กหญิงนิภาพรคำเป็นคนค่ะขอเสียงคนใส่หมวกสีฟ้าหน่อยเริ่มมาเยอะขึ้นละขอเสียงคนใส่หมวกสีเขียวหน่อยสีอะไรมาเยอะสุดพี่สีอะไรมาเยอะสุดอาจารย์บอกสีฟ้ามาเยอะสุดพี่ส้มอยากแก้ตัวอยากแก้ตัวให้ลูกใช่ไหมเอ้าขอเสียงคนใส่หมวกสีส้มหน่อยผิดแล้วแหละผมว่าสีส้มมาเยอะสุดแล้วแหละเสียงดังฟังชัดเชื่อสีส้มอาการเดินกราบสวัสดีท่านท่านจ๋าแล้วก็สวัสดีน้องทุกคนครับในหลวงรัชกาลที่9นะต่อไปเราจะเรียกว่า
่ลูกเย่แล้วก็พี่กระจับสามคนเราจะมาให้ความรู้น้องๆให้ความรู้จริงหรือเปล่าเราสมมติว่าพี่ก็ไม่รู้พี่รู้หรือเปล่าชลิยาไปตอบชลิยาชลิยาแปลว่าอะไรลูกชลิยาชลิยาไปตอบมันแปลว่าชลิยาไม่แปลว่าในหลวงมันคืออะไรล่ะมันคืออะไรชลิยาคืออะไรครูพี่ไปตอบแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรวันนี้บรรยากาศช่วงพักผ่อนนะครับจะมีมุมถ่ายบันทึกภาพครับพวกคุณแทนคุณจะมาบังกล้องนะครับรู้หมดทุกอย่างนี่กับทุกอย่างครูคิมครูไอซ์ครับเดินผ่านคุณหนูไม่รู้เลยอ่ะอันนี้อยู่นะครับแถวกรุงเทพมหานครอมรรัตนกุศลตลาดทุกอย่างมาหนูพบนภรัตนาสถานีบริเวณตรงนู้นสถานีเดี๋ยวนี้ให้นักเรียนพักผ่อนกันนะครับอย่าทะเลาะกันนะครับโอ้โหนี่นักเรียนรักษาพระองค์รักษาสวีดัตครับตอนเที่ยงนะครับตอนนี้นักเรียนรับประทานอาหารเรียบร้อยนะครับตอนนี้ให้นักเรียนพักผ่อนนะครับตามอัธยาศัยนะครับตอนนี้มีนักเรียนอยู่3ตัวเอ้ย3ท่านนะครับสีนี่ดีดาบแล้วจะโดนยึดนะครับนี่จะโดนยึดนะครับบางคนก็ทานน้ำแข็งใสครับอุ้ยทำไมได้หมีครับเอามาจากไหนยิงคุณครับโอ้เอาให้พุ่งไหมกินเนี่ยก็ทานเป็นควายนะครับโรงเรียนพักผ่อนทานครับเดี๋ยวนี้คนนี้เล่นชักนะ20บาทนะครับแกเยอะมากเลยครับนักเรียนนะครับครูสวัสดีค่ะเดี๋ยวยิ่งมีทำไมเธอได้น้อยจังครับครูกินแม่ครูกินทั้งงานแล้วครูกินได้เยอะมากกินไม่ได้ครับกำลังทำงานบันทึกภาพอยู่ครับดีใจกระดูกมีนักเรียนครับนี่มีนักเรียนนะครับเรียนค่ะกำลังขึ้นชมช้างนะครับขึ้นชมช้างคุณยาข้าห้ามไข่ลูกอย่าจับมากนะครับอย่าจับมากเดี๋ยวมันช้างโมโหนะครับไม่โมโหหรอกครูอันนี้นะครับคือช้างตัวจริงนะครับนักเรียนสัมผัสช้างครับคุณครับคุณจะกินครับพวกค่ะให้ให้ให้ค่ะเขาไม่รับประทานแต่ครูครับเขากลัวกระเป๋าอ่ะ
แค่มันกลัวกระเป๋าโน่นโน่นจะใกล้มากจะใกล้มากไม่เคยจับช้างมาก่อนดีค่ะใกล้เองแล้วเดี๋ยวไปดูที่อื่นได้นะครับอันตรายชั่วโมงนั่งสมาธิเลยครับป.สามครับจบคลิปนะครับจบคลิปป.สาม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 ป.มีบรรยากาศเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้ปวดศีรษะนะครับของเล่นนะครับปวดหัวกระบาลมากเลยครับคือบรรยากาศเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยดูเป็นไหมครับเมื่อกี้คุณไปปัสสาวะกี่ครั้งดูเป็นไหมครับดูเป็นไหมโอ้โหโอ้โหด้วยสงกรานต์ด้วยนะคะ
อวยพรเขาให้รวย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 มีความสุข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 ร้อยกระทงด้วยสองเด้งค่ะปู่ย่าดูรู้เรื่องไหมครับเด็กๆของโรงพยาบาลครับเอาพูดเพราะสาวไปเข้าห้องน้ำทั้งวันเลยครับดูอะไรดูหาดูตัวอะไรเข้าไปครับดูตัวอะไรบ้างชอบอะไรชอบอะไรภูมิชอบอะไรชอบยักษ์ชอบยักษ์ขยับมาให้เพื่อนตอบบ้างชอบอะไรชอบอะไรครับชอบยักษ์ชอบยักษ์ชอบยักษ์ครับชอบเพื่อนมาแล้วไปชิมชอบอะไรที่สุดครับดูครับคือชอบอะไรที่สุดชอบลำหนูชอบลำชอบลำชอบอะไรที่สุดครับเล่นหนูชอบเล่นเล่นเล่นหนูชอบเล่นลำเล่นลำสวยครับชอบอะไรครับชอบอะไรคะชอบนกมาเดินเลยเดินครับหนูชอบอะไรที่สุดคะเวลาดูคะไม่รู้ค่ะชอบไปปัสสาวะค่ะชอบใช่หนูแตงโมคะหนูชอบดูอะไรที่สุดคะชอบดูยากเลยเพื่อนดูเป็นเพลงครับเพราะว่าหนูชอบดูยากเลยสายยนชอบดูอะไรที่สุดครับกระเทยครับเฮ้ยกี่เดียวเลยครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามนะครับบ่ายสามครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวีดัสสวัสดีครับกุสอัปตะแนนกุสอัปตะนอนเฮ้ยกุสอัปตะนูนThank you.
้